วันนี้นะคะนุ่นดีก็ใช้ไหมพรมเยื่อไผ่นะคะสำหรับถักเสื้อสำหรับเด็กผู้หญิงอายุ12ถึง18เดือนก็คือ1ปีถึง1ปีครึ่งเข็มเบอร์ 1.8 มิลนะคะเริ่มต้นด้วยห่วงโซ่130ห่วงโซ่นะคะห่วงโซ่130ห่วงโซ่นี่นะคะ130ห่วงโซ่แล้วให้ถักพอ1คอในห่วงโซ่ที่3นะคะพอ1คอคือการพันไหมนะคะแล้วก็สอดเข้าไปในห่วงแล้วก็ดึงไหมขึ้นมา3เส้นบนเข็มดึงไหมผ่าน2เส้นแรกแล้วก็ดึงไหมผ่าน2เส้นหลังนี่นะคะก็ให้ถักพอ1คอไปทั้งหมด19หลักนะคะ1หลักต่อ1ห่วงไปทั้งหมด19หลักนะคะตอนนี้นุดีก็ได้พอ1คอทั้งหมด19หลักนะคะก็ให้ดูว่าจะประมาณนี้นะก็คือช่วงด้านหน้าของหน้าอกก็เป็นอกซ้ายนะคะแล้วก็ให้ถัก2ห่วงโซ่นะคะแล้วก็ซ้ำพอ1คอ1หลักลงไปในหลักเดิมตรงนี้ซ้ำลงไป1หลักเสร็จแล้วก็ให้ถักพอ1คอ1หลักต่อ1ห่วงไปทั้งหมด25หลักนะคะก็ให้ถักไป25หลักนี่นะคะตอนนี้ก็ได้25หลักแล้วเป็นในส่วนของหัวไหล่นะคะ25หลักนี่นะก็ให้ดูก็ถัก2ห่วงโซ่นะคะแล้วก็ซ้ำพอ1คอลงไป1หลักทีนี้ก็ถักพอ1คอ1หลักต่อ1ห่วงไปอีก39หลักนะคะเพื่อที่จะเป็นส่วนของด้านหลังแผ่นหลังนะคะ39หลักนะตอนนี้ก็ได้ทั้งหมด39หลักในส่วนของแผ่นหลังแล้วก็ให้ถัก2ห่วงโซ่นะคะแล้วก็ซ้ำพอ1คอลงไป1หลักในจุดเดิมทีนี้เราจะเริ่มถักในส่วนของไหล่เหมือนเดิมเราจะถัก25หลักเหมือนเดิมนะคะในส่วนของหัวไหล่25หลักนะคะนี่นะคะก็ได้อกก็ได้หัวไหล่นะคะแล้วทีนี้ก็ถัก2ห่วงโซ่ซ้ำ F ลงไป1หลักในจุดเดิมแล้วที่เหลือเนี่ยก็ให้เราถัก19หลักพอ1คอไปนะคะในส่วนของอกขวาด้านหน้าของเรานะคะก็จะจบแถวในแถวแรกนะนี่นะคะนุดีก็จบ19หลักสุดท้ายของนุดีสำหรับแถวที่1นะคะตอนนี้ก็ให้กลับด้านงานแล้วก็เราจะเริ่มต้นแถวใหม่ด้วยการสอดเข้าไปในห่วงตรงเข็มเลยนะคะเพื่อที่งานของเราจะเรียบขึ้นนะแล้วก็ดึงไหมขึ้นมาถัก X 1หลักแล้วก็ถัก2ห่วงโซ่นี่นะคะแล้วที่นี้เนี่ยก็ถักพอ1คอ1หลักต่อ1ห่วงไปนี่นะคะก็จะให้ดูว่านุ่นดีมาถึงหลักสุดท้ายตรงนี้ก่อนจะถึง2ห่วงโซ่นะคะก็ให้ถักหลักสุดท้ายเสร็จให้ถัก1หลักลงไปใน2ห่วงโซ่นะคะตรงนี้ก็ให้ถักพอ1คอ1หลักลงไปที่2ห่วงโซ่จากนั้นให้ถัก2ห่วงโซ่แล้วซ้ำพอ1คออีก1หลักลงไปใน2ห่วงโซ่แล้วทีนี้เนี่ยก็ถักพอ1คอ1หลักต่อ1หลักไปแบบนี้นะคะก็ให้ถักหมดแถวแบบนี้เลยเวลาที่เราไปเจอ2ห่วงโซ่ก็ให้เราถักพอ1คอ1หลักก่อนแล้วก็ถัก2ห่วงโซ่แล้วก็ซ้ำพอ1คอ1หลักลงไปใน2ห่วงโซ่ก็จะเป็นมุมออกมาแบบนี้นะคะก็ให้ถักจนจบแถวเลยนะนี่นะคะให้ดูเป็นการสร้างมุมนะ
นี่นะคะตอนนี้ดีก็จะถักหลักสุดท้ายของแถวที่2หลักสุดท้ายใน3ห่วงโซ่นะคะอย่าลืมถักหลักที่3ห่วงโซ่ด้วยนะเพื่อที่หลักของเราจะไม่หายไปนี่นะคะก็หลักสุดท้ายของน้องดีแล้วก็น้องดีจะกลับด้านงานนะแล้วก็สอดเข้าไปในห่วงเดิมของเข็มตรงนี้เลยแล้วก็ดึงไหมขึ้นมาเพื่อถัก X 1หลักแล้วก็ถัก2ห่วงโซ่นะคะเป็นการเริ่มหลักนะคะก็ได้แล้ว1หลักแบบนี้ทีนี้นี่ก็จะถักเหมือนเดิมไปนะคะก็คือถัก X ถัก F นะคะ1หลักต่อ1หลักไปแล้วก็ไปถึงตรงมุมเราก็จะสร้างมุมเหมือนเดิมนะคะนี่นะตรงมุมเราก็จะถักเหมือนเดิมก็ให้ถักมาเรื่อยๆนะคะมุมเราก็จะถักเหมือนเดิมคือ F 1หลักใน2ห่วงโซ่แล้วก็ถัก2ห่วงโซ่แล้วซ้ํา F ลงไป1หลักถักมาให้จบรอบแถวนะคะนี่นะจะให้ดูก็จะประมาณนี้นะคะนี่คือรอบคอนะนี่นะคะก็ให้ถักทั้งหมด18แถวนะคะของนุรีก็จบ18แถวเราจะให้ดูว่าออกมาหน้าตายังไงก็นี่นะจากเมื่อกี้ที่เป็นจุดที่คอเล็กๆตอนนี้ก็เริ่มออกมาเป็นคอลงมาถึงที่ต้นแขนนะถ้าเราพับครึ่งเนี่ยก็จะเป็นตัวเสื้อแบบนี้นะคะก็ให้ดูนะก็คือออกมาประมาณนี้ละตอนนี้นุรีถักทั้งหมด18แถวนะคะแล้วหลังจากนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มถักลงมาเป็นตัวเสื้อนะคะก็คือให้เราถักในแถวที่19นะคะของนุดีนี่คือตอนนี้นุดีถักแถวที่19มาจนถึงตรงมุมแรกแล้วนี่นะก็นุดีจะถักหลักสุดท้ายตรงหลักนี้อีกเราก็เพิ่มอีก1หลักใน2ห่วงโซ่นะคะนี่นะ2ห่วงโซ่แล้วก็ถักอีก1หลักลงไปแล้วก็ให้เราถัก5ห่วงโซ่นะคะนี่นะคะเมื่อได้5ห่วงโซ่ให้กระโดดมาที่อีกมุมด้านนี้นะเราก็ถักพอ1คอนะคะหรือว่าลายทาง X ลายทาง F ถักลงไป1หลักนะคะ1หลักแล้วก็ทีนี้ก็ถักปกติตามงานของเราไปก็คือพอ1คอ1หลักต่อ1หลักนี่นะคะนี่นะคะก็นุ่นดีจะวางให้ดูว่าตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงนี่นะก็นุ่นดีเริ่มได้อก1ข้างแล้วก็ต้นแขนแล้วนี่ตอนนี้นุ่นดีก็ถักมาจนถึงอีกด้านหนึ่งนะคะสำหรับของด้านหลังนะเพื่อที่เราจะเริ่มใต้วงแขนของอีกด้านหนึ่งนี่นะคะก็1หลักใน2ห่วงโซ่เหมือนกันแล้วก็ถัก5ห่วงโซ่นะคะเมื่อได้5ห่วงโซ่ก็กระโดดมาที่อีกมุมเช่นกันก็ให้ถักพอ1คอลงไป1หลักใน2ห่วงโซ่ตรงมุมนี้เลยนี่นะคะพอ1คอ1หลักแล้วทีนี้ก็ถักพอ1คอตามปกติไปนี่นะคะ1หลักต่อ1หลักนะนี่นะคะตอนนี้นุดีก็จบแถวที่19นะคะก็จะถักหลักสุดท้ายใน2ห่วงโซ่ตรงนี้ที่เราเริ่มแถวนะที่เราถัก X 1หลักแล้วก็2ห่วงโซ่นะคะก็ถักหลักสุดท้ายแล้วก็นุดีจะให้ดูก่อนนะดึงไหมยาวๆนิดนึงเพื่องานจะไม่รุ่ยนี่นะคะจะให้ดูก็คือออกมาเป็นตัวเสื้อแบบนี้แล้วเมื่อเราถักใต้วงแขนนะคะ5ห่วงโซ่เชื่อมงานนี่นะก็จะออกมาเป็นตัวเสื้อแบบนี้แล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะเริ่มถักยาวลงเรื่อยๆให้เป็นตัวเสื้อนะคะก็กลับมาต่อ
ื่อกี้ที่เราหยุดไว้นะคะก็กลับด้านงานก็สอดเข็มเข้าไปในหลักเพื่อถัก X 1หลักแล้วก็ถัก2ห่วงโซ่เริ่มหลักนะคะแล้วทีนี้ก็ถัก X F นะคะ1หลักต่อ1หลักไปในแถวที่20ของเรานะคะนี่นะคะก็ถักมาถึงตรง5ห่วงโซ่ใต้วงแขนแล้วก็ถัก F 1หลักต่อ1หลักไปเลยนะคะก็คือเราจะได้ F ทั้งหมด5หลักในใต้วงแขนเมื่อเราได้ F 5หลักใต้วงแขนแล้วที่เหลือเราก็จะถักเหมือนเดิมไปอีกคือพอ1ข้อ1หลักต่อ1หลักไปนะคะไปจนถึงอีกข้างนึงที่ตรงใต้วงแขนเราก็จะถัก5หลักเหมือนกันแบบนี้นะคะแล้วก็ถักให้จบแถวไปแค่นั้นนะนี่นะคะตอนนี้นุดีก็จะจบแถวแล้วนะคะหลักสุดท้ายมี2ห่วงโซ่ตรงนี้ของนุดีนะคะนี่นะคะก็จบแถวที่20ในชิ้นงานของเราจะออกมาประมาณนี้นะคะตอนนี้ก็กลับมาต่อที่งานที่เราจบไว้คือนุดีจะทำการนะคะต่อชิ้นงานเลยนี่นะก็คือจะเลื่อนห่วงเข้าไปในหน้าอกนี่นะคะเมื่อเลื่อนห่วงเชื่อมสำหรับอก2ด้านได้แล้วก็ให้ถักเลื่อนห่วงไปเรื่อยๆไปถึงมุมใต้วงแขนเลยนะคะนี่นะคะเลื่อนห่วงแบบนี้ไปเลยนะนี่นะคะก็เลื่อนห่วงมาถึงใต้วงแขนประมาณหลักที่2โดยประมาณนะในจุดที่เรามั่นใจว่าเราจะให้เป็นรอยต่อของเสื้อนะก็นุดีก็จะถักขึ้นมา3ห่วงโซ่นะคะเพื่อเริ่มแถวในแถวที่21ก็3ห่วงโซ่แล้วถักพอ1ข้อ1หลักต่อ1ห่วงไปนะนะคะมาถึงจุดที่เราเริ่มการเชื่อมต่อนะคะเราก็ถักปกติไปนะคะพอ1ข้อ1หลักต่อ1หลักไปเลยนะก็ให้เราถักแบบนี้แล้วก็ในส่วนที่เราเลื่อนห่วงเข้าไปเนี่ยเราก็คล้องเข้าไปในหลักนะไม่ต้องคล้องเข้าไปในจุดที่เราเริ่มห่วงแต่ว่าให้คล้องเข้าไปในหลักพอ1ข้อเดิมอยู่แล้วของเราไปเลยนี่นะมันก็จะอวบๆนิดนึงนะคะอ้วนหน่อยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะThank you.
นี่นะคะตรงฐานก็จะดูแน่นกว่านิดนึงเพราะว่าเรามีการเลื่อนห่วงเข้าไปก็ไม่เป็นไรนะคะก็มาถึงจบแถวสักทีเนาะหลักสุดท้ายนะคะของนุดีก่อนที่นุดีจะทำการเชื่อมต่อนะนี่นะเสร็จก็เชื่อมต่อที่3ห่วงโซ่เลยด้วยการเลื่อนห่วงเลื่อนห่วงได้แล้วก็3ห่วงโซ่ปกติเลยนะคะแล้วก็ถักพอ1ข้อ1หลักต่อ1หลักไปแค่นั้นนะตอนนี้เราถักในแถวที่22แล้วนะคะก็ให้เราถักไปทั้งหมด44แถวเลยนะคะนี่นะคะก็จบแถวที่44นะคะของนุดีก็เลื่อนห่วงเชื่อมต่อแถวเลยแล้วทีนี้ก็ถักขึ้นมา1ห่วงโซ่นะคะแล้วก็ในแถวที่45เนี่ยเราจะถัก X นะคะ1หลักต่อ1หลักไปถัก X นะคะนี่นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะของนุดีก็เชื่อมต่อด้วยการเลื่อนห่วงขึ้นมา1ห่วงโซ่ล็อกงานเป็นอันตัดใหม่นะคะสำหรับตัวชายเสื้อนะทีนี้ก็มาที่แขนเสื้อนะคะนุดีทำ1ข้างแล้วเพื่อให้ดูว่าจะออกมาประมาณนี้ก็นุดีจะทำข้างนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะจะสอนวิธีทำในอีกข้างนึงที่ยังไม่ได้ถักนะคะนี่คือตัวเสื้อของเราที่เราเสร็จเรียบร้อยเมื่อกี้นะก็แขนเสื้อเนี่ยให้เริ่มต้นใต้วงแขนที่เรามี5ห่วงโซ่นะคะ5หลักตรงนี้ก็1ห่วงโซ่ล็อกไว้ที่หัวเข็มนะคะแล้วก็เริ่มตรงไหนก็ได้ในระหว่าง5หลักตรงนี้นี่ก็จะเริ่มที่หลักกลางๆหน่อยก็ให้เราเลื่อนห่วงนะคะให้เข็มของเราไหมของเราอยู่ในตัวงานของเราทีนี้ก็ถักขึ้น3ห่วงโซ่นะคะขึ้นหลักปกตินะคะแล้วก็ถักพอ1คอต่อ1หลักนี่นะคะหลักที่1ตรงนี้พอ1คอ1หลักแล้วก็มาหลักที่2นะคะก็พอ1คอ1หลักนะคะก็คือเราจะถักพอ1คอ1หลักต่อ1หลักไปนะแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็ลงพอ1คอ1หลักนะคะตรงจุดระหว่างแถวตรงนี้นะคะแล้วก็กระโดดมาที่ตรงนี้นะ1ห่วงโซ่ตรงนี้แล้วก็ลงพอ1คอ1หลักลงไปนะตรง1ห่วงโซ่เพราะมันจะเป็น2ห่วงโซ่ที่เราสร้างมุมไว้ใช่มั้ยคะก็ลงพอ1คอ1หลักไปแล้วก็ถัดมาตรงนี้ก็เป็นพอ1คออีก1หลักตรงนี้สำหรับตรงที่เราเริ่มมุมไว้ก็ถักที่พอ1คอถักพอ1คอ1หลักต่อ1หลักไปนะคะนี่นะคะนุดีก็ถักมาใกล้จะจบรอบแล้วนะคะจะมาถึงหลักสุดท้ายตรงนี้ก่อนที่จะเป็น1ห่วงโซ่นะคะก็ถักพอ1คอ1หลักต่อ1หลักไปเหมือนอีกด้านหนึ่งแค่นั้นเลยแล้วก็นี่นะคะหนึ่งหลักสุดท้ายตรงนี้แล้วก็นี่นะคะเกี่ยวระหว่างหลักตรงนี้ไปนี่นะคะเพราะว่ามันจะเป็นอีกหลักหนึ่งที่เป็นแนวนอนไปแล้วเราก็จะถัก1หลัก
แล้วทีนี้ก็จะเป็นตรงจุดระหว่างแถวนะคะก็คือเป็นระหว่างแถวก็ถัก1หลักลงไปนะคะแล้วทีนี้ก็จะเป็นหลักปกติแล้วแล้วก็ถักพอ1คอ1หลักต่อ1หลักไปเลยนะนี่นะคะก็จบแถวที่1สำหรับแขนนะคะก็เชื่อมต่อด้วยเลื่อนห่วงนะเชื่อมต่อในห่วงโซ่ที่3เลื่อนห่วงขึ้นมาถัก3ห่วงโซ่นะคะแล้วก็ถักพอ1คอ1หลักต่อ1หลักไปเลยนะเพราะฉะนั้นนะคะนุดีจะกลับมาอีกทีนึงตอนที่เราจบในแถวที่2นี้นะคะนี่นะคะก็นุดีกำลังจะถักหลักสุดท้ายของแถวที่2นะคะก็พอ1คอหลักสุดท้ายเราก็เชื่อมต่อด้วยการถักเลื่อนห่วงในห่วงโซ่ที่3นะคะพอเชื่อมต่อแล้วเราก็ถัก3ห่วงโซ่ขึ้นนะคะแถวที่3เราก็จะถักเหมือน1กับ2ก็คือพอ1คอ1หลักต่อ1หลักไปนะคะเราจะถักให้ได้ทั้งหมด18แถวนะคะเพราะว่าเราต้องการแขนทรงกระบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะถักให้เหมือนกันให้ได้หลักเท่ากันให้ได้ทั้งหมด18แถวนะคะดังนั้นนุดีจะกลับมาอีกทีตอนที่นุดีจบแถวที่18เลยนะนี่นะคะตอนนี้นุดีก็ได้ทั้งหมด18แถวในหลักที่เท่ากันที่เป็นทรงกระบอกที่นุดีพูดถึงแล้วนะก็ให้ดูประมาณนี้จากใต้จักระแรจนถึงตัวแขนทีนี้เนี่ยเราจะมาถักต่อในแถวที่19นะคะแต่ว่าตอนนี้นุดีขอจบแถวที่18ก่อนหลักสุดท้ายของนุดีแถวที่18ของนุดีนะคะก็เชื่อมต่อด้วยเลื่อนห่วงในห่วงโซ่ที่3ที่เราเริ่มแถวนะคะทีนี้ก็มาในแถวที่19นะคะถัก1ห่วงโซ่แล้วก็ถัก X ในหลักแรกนะคะ X 1หลักนี่นะพอ X 1หลักแล้วเนี่ยหลักที่2เนี่ยนุดีจะทำการรวบนะคะสอดเข้าไปในหลักที่2ดึงไหมขึ้นมาสอดเข้าไปในหลักที่3ดึงไหมขึ้นมานี่นะคะ3เส้นบนเข็มก็รวบไหมผ่านทั้ง3เส้นนี่นะคะนุดีจะรวบหลักที่4ก็ถัก X นะคะนี่นะคะถัก X ก็มาหลักที่5กับหลักที่6ก็จะทำการรวบนะคะนะคะก็จะรวบ2หลักเข้าด้วยกันก็หลักที่7ก็ X1หลักแล้วก็นี่นะคะจะให้ดูว่าเราจะสลับแบบนี้นะคะให้จบแถวในแถวที่19นะคะนี่นะคะก็ของนุดีเนี่ยก็ใกล้จะจบแล้วนะคะก็เหลือ2หลักสุดท้ายที่นุดีมีอยู่นุดีก็จะรวบให้เป็นหลักเดียวนะคะ2หลักสุดท้ายของนุดีจากนั้นก็เชื่อมต่อที่1ห่วงโซ่ด้วยเลื่อนห่วงนะคะนี่ค่ะเลื่อนห่วงแล้วก็1ห่วงโซ่นะคะแล้วก็แถวที่20ถัก X 1ต่อ1ไปนะคะ X 1หลักต่อ X ด้านล่าง1หลักนะคะในแถวที่20แล้วก็แถวที่21ก็ให้ถักเหมือนกันนะคะคือตอนนี้นุดีอยู่แถวที่20ถัก X 1หลักต่อ1หลักไปแล้วถ้านุดีจบแถวที่20แล้วเนี่ยแถวที่21นุดีก็จะถักเหมือนกันคือ X 1หลักต่อ1หลักไปนะคะนี่นะคะของนุดีก็กระโดดข้ามมาเลยที่จบแถวที่21นะคะ
ก็เชื่อมต่อด้วยเลื่อนห่วงที่1ห่วงโซ่นะคะจากนั้นก็1ห่วงโซ่ล็อกงานเป็นอันตัดใหม่นะคะสำหรับตัวแขนเสื้อนี่นะคะทีนี้ก็มาต่อกันที่จุดกระดุมของเรานะคะเราจะสร้างจุดสำหรับใส่กระดุมสำหรับห่วงกระดุมของเรานะคะก็1ห่วงโซ่ล็อกไว้ที่หัวเข็มนะแล้วทีนี้ก็ให้เราเริ่มตรงหลักสุดท้ายในแถวสุดท้ายตรงนี้เลยนะคะก่อนที่เราจะต่องานตรงนี้นะก็เลื่อนห่วงหัวงานของเราต่อใหม่ของเราเข้าไปแบบนี้เลยแล้วทีนี้ก็ถักขึ้นมา1ห่วงโซ่นะคะนี่นะคะเมื่อถัก1ห่วงโซ่เราให้ซ้ํา x ลงไป2หลักนะคะนี่นะคะเมื่อหนูดีได้ x 2หลักแล้วก็แถวถัดมานะคะถัก x ลงไป2หลักนะ2หลักที่แถวนี้แล้วก็มาในแถวที่3ก็ให้ถัง x ลงไป3หลักนะคะ3หลัก x ในแถวที่3แล้วก็ในแถวที่4ก็ให้ถัง x 2หลักนะคะก็ให้สลับแบบนี้นะคะไปจนถึงบนด้านบนปกคอนะคะสลับ 2x 3x นะคะนี่นะคะน้องดีก็ขึ้นมาถึงบนสุดแล้วจบที่3หลัก x นะคะพอ3หลัก x แล้วเนี่ยก็จะล็อกงานไว้ที่1ห่วงโซ่ที่เราเริ่มสำหรับตัวงานตรงนี้เลยนะคะสอดเข็มเข้าไปแล้วก็เลื่อนห่วงขึ้นมานะคะเพื่อล็อกไว้แบบนี้แค่นั้นทีนี้ก็กลับด้านงานนะคะแล้วก็ถัก x 1หลักต่อ1หลักไป2หลักนะคะนี่นะคะหลักที่1 x 1หลักเราก็หลักที่2นะคะ x 1หลักเหมือนกันนะคะทีนี้ก็ให้ถัก4ห่วงโซ่นะคะ4ห่วงโซ่แล้วเว้นไป4หลักนะคะลง x ในหลักที่5นะนี่นะคะก็จะนับเป็น x หลักที่1นะคะก็ถัก x หลักที่2ไปแล้วก็มาหลักที่3ก็ถัก x หลักที่3จะให้ถัก x ทั้งหมด13หลักนะคะนี่นะคะก็ได้ทั้งหมด13หลักแล้วก็ให้ถักเว้นช่องกระดุมเหมือนเดิมก็คือถัก4ห่วงโซ่นะคะ4ห่วงโซ่แล้วก็เว้น4ห่วงโซ่ด้านล่างลงห่วงโซ่ที่5ด้วย x เหมือนเดิมนะคะถัก x ไป13หลักเหมือนเดิมนี่คือหลักที่1แล้วนะคะเมื่อได้13หลักแล้วก็ให้ถักเหมือนกันอีกก็คือ4ห่วงโซ่เว้น4หลักแล้วก็ลง x ในหลักถัดไปก็คือเราจะได้จุดกระดุมเนี่ยทั้งหมด3จุดนะคะตอนนี้ก็นุดีถักจุดที่3เสร็จแล้วก็มาจนถึงจบแถวด้านล่างนี้แล้วนี่นะคะก็ x หลักสุดท้ายของนุดีนะนี่นะคะหลักสุดท้ายที่1ห่วงโซ่ก็เราจะเหลือ x กี่หลักก็ช่างนะคะตรงหลังจากกระดุมที่3เพราะว่ามันจบแล้วเราก็ไม่สนใจแล้วว่าจะเหลือเท่าไหร่ก็กลับด้านงานนะคะถักขึ้น1ห่วงโซ่แล้วทีนี้เนี่ยแถวที่3แถวสุดท้ายของเราก็ให้เราถัก x 1ต่อ1ไปแค่นั้นนะคะถ้าไปถึงที่จุดกระดุมก็มันจะมี4หลักใช่ไหมเราก็แค่ถัก x 1ต่อ1ไปทั้งหมด4หลักแค่นั้นนะคะก็ถักให้จบแถวไปเลยนะ
นี่นะคะนุ้ยก็ถักขึ้นมาจนจบแถวนะคะ1ห่วงโซ่ล็อกงานเป็นอันตัดใหม่นะคะไหมเนี่ยเราก็ใช้เข็มสอยเก็บเอาหรือไม่ก็ใช้เข็มโครเชต์เก็บเอาแค่นั้นนะนี่นะคะของนุ้ยก็ใช้เข็มเก็บปลายไหมทุกเส้นหมดติดกระดุมเสร็จแล้วก็ติดดอกกุหลาบนะคะดอกกุหลาบนี่คือหาดูในช่องของนุดีได้นะคะดอกกุหลาบแบบที่3นุดีจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างวิดีโอนะคะในคำบรรยายของวิดีโอสามารถหาดูกันได้เพื่อที่จะติดดอกกุหลาบแบบนี้ประดับนะคะใครที่ทำตามก็อย่าลืมมาอวดผลงานกันได้ในเพจลิงก์ของเพจก็จะอยู่ด้านล่างเช่นกันนะคะวันนี้นุดีก็จบแค่นี้ค่ะ